โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมจะมาเทรดต่อนะครับก็คือเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับที่ผมไลฟ์เทรดพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนไปนะครับสรุปเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาผมยังเทรดไม่เสร็จนะครับก็คือเทรดไม่จบเนาะกราฟมันยากเกินไปนะครับแล้วผมเทรดต่อไม่ไหวก็เลยเลือกที่จะหยุดไว้ก่อนแล้วก็ตกดึกมานี้ถ้ากราฟดีขึ้นผมจะมาเทรดต่อนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเทรดต่อเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอา520เหรียญนี้คืนนะครับแล้วก็จะทํากําไรให้ได้อีก500เหรียญตามเป้าหมายในวันนี้ให้ได้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะไปลุยกันเลยครับโอเคเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ไม้นะครับโอเคลุยนะฮะโอเคผมลืมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็พอร์ตของผมจากที่เหลืออยู่400เหรียญใช่ไหมครับ480เหรียญ นะครับผมจะเทรดไม้หนึ่ง400เหรียญไปเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าแพ้ก็จะได้จบที่วันนี้ขาดทุนนะครับจะได้จบได้เต็มที่นะครับว่าวันนี้ขาดทุนจะได้จบพูดจบได้เต็มปากนะครับว่าวันนี้ขาดทุนพูดอะไรของผมเนี่ยโอเคครับผมก็สลับไม้ที่1ในคลิปนี้ผมเลือกเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็นี่เลยนะครับปัจจุบันเราเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ากราฟที่เพิ่งหลุดจากไซด์เวย์มานะครับไซด์เวย์ช่วงนี้เนาะเป็นไซด์เวย์เล็กนะครับเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงปัจจุบันของกราฟเองนะครับเขาก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาซึ่งกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟนะช่วงนี้น่าจะกลับตัวลงได้จริงๆนะครับโอเคครับผมผลสรุปก็คือกลับตัวลงจริงๆนะครับชนะไปนะครับสำหรับไม้ที่1ในคลิปนี้นะฮะโอเคครับผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจาก480เหรียญ นะครับก็เติบโตมาเป็น808เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะ808เหรียญจากการที่ผมเทรดชนะไม้ที่1ในคลิปนี้ไปนั่นเองนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้จากที่ผมขาดทุนไปทั้งหมด500กว่าเหรียญ นะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือแค่192เหรียญแล้วนะครับที่ผมขาดทุนไปนะโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2ในคลิปนี้เลยนะครับไม้ที่2ผมก็จะเทรด400เหรียญเหมือนกันนะครับปะไปลุยกันต่อเลยซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นจุดเดิมนี่แหละนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมก็จะเทรดลงเพราะผมคอนเฟิร์มมันไม่ใช่ผมคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าสัญญาณอะไรต่างๆมันคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าปัจจุบันน่าจะกลับตัวลงได้จริงๆนะครับตามที่ผมวิเคราะห์ไว้นั่นเองนะฮะโอเคลุยนะครับอุ้ยกลับตัวขึ้นเฉยเลยฮะ โอเคครับผมสลับมาที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงก็ต่อเนื่องจากไม้ที่1เลยนะครับไม้ที่1ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟปัจจุบันนี้ใช่ไหมฮะเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับกราฟณปัจจุบันนี้ก็จะมีแรงในการวิ่งลงอยู่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับราคาปัจจุบันของกราฟก็ได้เกิดการกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็แรงในการวิ่งลงจากเทรนขาลงก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟที่กําลังกลับตัวลงตรงนี้กลับตัวได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดนะช่วงนี้พอดีนะครับมาตัดลงเนาะนะช่วงนี้พอดีก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟนะช่วงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้จริงๆนะครับอึ๊บโอเคผมเทรดลงตามไปผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับ โอเคครับผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจาก480เหรียญก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,136 เหรียญแล้วนะครับนี่เลยนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะกู้คืนที่ผมขาดทุนไปก่อนหน้านี้520เหรียญกลับมาได้แล้วนั่นเองนะครับแถมได้กำไรมาอีกประมาณ136เหรียญด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะขาดอีกประมาณ364เหรียญนะครับผมจะได้กำไรถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในคลิปนี้นะครับโอเคปะไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับปะไปลุยกันเลยฮะไม้ที่3ผมเทรด500เหรียญแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยผมก็จะสามารถทํากําไรได้ถึงตามเป้าพอดีนะครับแต่ถ้าแพ้เนี่ยมันก็ยังเหลือเงินในพอร์ตอีก600กว่าเหรียญ นะครับให้ผมเอาไว้เทรดในไม้ต่อไปได้อยู่นั่นเองนะครับโอเคปะไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยฮะโอเคตอนนี้ แอบเสียดายเหมือนกันนะฮะเมื่อกี้ผมวิเคราะห์ไว้ว่ากราฟตรงนี้น่าจะกลับตัวลงได้นะครับสรุป
กลับตัวลงจริงๆนะครับลงมาถึงนี่เลยนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมไม่คิดว่าเขาจะลงมาถึงนี่นะครับเห็นเขาพักราคาตรงนี้เนาะนี่นะครับเห็นเขาพักราคาตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะกลับตัวขึ้นนะครับสรุปลงต่อนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเดี๋ยวรอเกิดแท่งเขียวสักแท่งนึงแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นตามนะครับก็ยังไม่เกิดสักทีคิดว่าน่าจะเกิดตรงนี้แหละนะครับก็ยังไม่เกิดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าเห็นชัดเจนมากว่ากราฟปัจจุบันลงมาลึกมากแล้วก็กำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับซึ่งถ้าดูไม่ผิดน่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นเพื่อไปรับแรงเพื่อวิ่งลงต่อนะครับก็คือเป็นการกลับตัวขึ้นไปรับแรงขายที่อยู่ข้างบนนะครับแล้วส่งกราฟให้หลังจากนี้วิ่งลงต่อตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับโอเคก็สลับไม้ที่เกือบลืมนะฮะตอนนี้ไม้ที่3ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นก็ตามที่อธิบายไปเมื่อสักครู่เลยนะครับก็คือเมื่อก่อนหน้านี้ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟณปัจจุบันตรงนี้นะครับน่าจะกลับตัวลงได้นะครับสรุปเขากลับตัวลงจริงๆนะครับแล้วก็พอกลับตัวลงมาเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเขาน่าจะกลับตัวลงมาได้แค่นิดเดียวนะครับก็คือลงมาแค่ได้แถวได้แค่ประมาณแถวๆนี้สรุปลงมาได้ไกลกว่านั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาลงมาค่อนข้างไกลมากแล้วนั่นเองนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามก็มาดูผลลัพธ์กันว่าเขาจะเกิดการกลับตัวจริงหรือเปล่านะฮะโอเคครับผมสลับไม้ที่3ในคลิปนี้นะฮะผมเทรดขึ้นและชนะนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจาก480เหรียญตอนแรกที่เหลืออยู่นะครับก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,546 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะกู้คืน520เหรียญที่ผมขาดทุนไปตอนแรกนะครับกลับมาได้สำเร็จแล้วและที่สำคัญตอนนี้นะฮะผมสามารถทำกำไรมาได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ได้สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดหนึ่งนะครับว่า546เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในคลิปนี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะครับก็สลับนะตอนนี้นะครับตอนที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่ตอนนี้1เหรียญมีมูลค่าอยู่ที่นี่นะครับประมาณ30บาทกับอีก1สตางค์นะครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะกรอกลงไปเลยนะครับ546เหรียญนะฮะกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับเดี๋ยวผมกรอกลงไปเลยนะฮะโอเคครับผมนี่เลยนะฮะ546เหรียญกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นะครับก็คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 16,386 บาทกับอีก55สตางค์นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 16,300 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าสรุปสั้นๆนะฮะก็เท่ากับว่าวันนี้นะครับตั้งแต่6โมงเย็นนะครับจนมาถึงตอนนี้เวลาอยู่ที่3ทุ่มกว่าๆนะครับก็ตีเป็น3ทุ่มเฉยๆแล้วกันนะครับสรุปตั้งแต่6โมงเย็นนะครับจนมาถึง3ทุ่มนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดอยู่ที่3ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่546เหรียญนะครับทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ได้สำเร็จนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็546เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 16,300 บาททวนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างมาไกลพอสมควรนะครับแล้วก็ทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับผมในคลิปนี้ด้วยนั่นเองแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมในการไลค์ครั้งต่อๆไปด้วยนั่นเองนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard, yeah, you get what you deserve.